โครงการที่เริ่มต้นทำในปี2568มีแค่163โครงการใหม่67เนี่ยท่านยังมีข้ออ้างว่าเข้ามาช้านะจัดงบไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเดิมที่เลวร้ายที่สุดค่ะ8วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ค่ะไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมใดๆในงบ68พอหลังจากที่พิจารณาค่ะในร่างงบประมาณปี68ประกอบนะคะกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารในปีนี้ดิฉันก็คลายความกังวลไปได้ค่ะเพราะได้เห็นโครงการต่างๆในร่างงบประมาณที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดิฉันได้ติดตามค่ะนโยบายในงาน Thailand Vision Ignite นะคะที่รัฐบาลจะผลักดันให้ไทยเป็นทัวริซึมหับผลักดันให้ไทยมีรายได้ค่ะจากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาทใน4ปีด้วยยุทธศาสตร์4ด้านตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นนะคะ1เป็นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวทุกมิติโครงการ Five Must Do in Thailand นะคะไม่ว่าจะเป็น Must Be Must Eat Must See Must Buy Must See โดยทั้ง5คีย์เวิร์ดนี้ค่ะจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยค่ะกลยุทธ์ที่2ค่ะกับการกระจายตัวการท่องเที่ยวนะคะจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวค่ะซึ่งเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่เมืองน่าเที่ยวทั้ง55จังหวัดค่ะกลยุทธ์ที่3นะคะกระตุ้นการใช้จ่ายและให้ความสำคัญค่ะกับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเพิ่มคุณค่าด้วยการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตของไทย4ค่ะวางรากฐานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวค่ะเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยบูรณาการแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างเช่นนะคะโครงการที่ดิฉันสนใจมากคือการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับสนามบินเพชรหัวหินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของท่านนายกค่ะที่ทั้งใส่เงินและใส่ใจค่ะที่ผ่านมาค่ะการที่นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมืองใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะทำให้เงินเข้ามากระจุกอยู่ที่เมืองหลักเพียงอย่างเดียวแต่ท่านนายกเศรษฐาค่ะมีวิสัยทัศน์ที่จะนำเงินกระจายไปยังเมืองอื่นๆด้วยเพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับประโยชน์ค่ะเพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวก็มีเงินเมื่อมีเงินก็มีงานและเมื่อมีงานก็มีอนาคตค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทุกๆท่านก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันนะคะและต้องการให้เกิดขึ้นในทุกๆเมืองของประเทศไทยเพราะการท่องเที่ยวค่ะจะไม่เพียงแค่ช่วยเศรษฐกิจของเมืองใหญ่เท่านั้นแต่จะช่วยให้เมืองเล็กๆทั่วประเทศเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะและจากร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายนะคะที่ฉันได้พบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นการต่อยอดนะคะจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวโดยโครงการนี้ค่ะก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายโดยการชูอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประจำถิ่นค่ะในหลากหลายมิติตั้งแต่ด้านศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีและอาหารด้วยงบประมาณ 1,035 ล้านบาทค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมล้านนาค่ะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเส้นทางมรดกโลกค่ะในจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรนครราชสีมาหรือเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวสายมูนะคะตามรอยศรัทธาพญานาคในจังหวัดนครพนมสกลนครบึงกาฬภาคใต้ท่องเที่ยวอันดามันนะคะในเมืองตรังเมืองสตูลหรือเยือนเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมนะคะในใต้สุดของประเทศไทยในปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโครงการนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยกระจายรายได้ให้กับเมืองต่างๆค่ะแต่ยังส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยและในร่างพรบ.นะคะดิฉันยังพบค่ะการบูรณาการนะคะร่วมกับ8กระทรวง19หน่วยงานและ3รัฐวิสาหกิจค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ห่างไกลและขยายรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตค่ะโดยเน้นที่เมืองน่าเที่ยวนะคะด้วยงบประมาณ 8,152 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในโครงการเชื่อมโยงทางภูมิภาคส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยให้ไทยค่ะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนำล่องให้บริการรถไฟระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อุดรธานีหนองคายไปจนถึงเวียงจันทน์ค่ะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คือการที่รัฐบาลค่ะจัดสรรงบประมาณลงไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้ประเทศของเราได้เดินหน้าต่อไป